ประชาชนคณะครูและก็นักเรียนที่เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาตรตอนนี้ผ่านมาแล้ว35วันนะครับมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 2,700,000 คนครับบรรยากาศโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีประชาชนจากทั่วสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินักเรียนนักศึกษาพร้อมครูอาจารย์จากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆทยอยเดินทางเข้าชมนิทรรศการเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องโดยผ่านจุดคัดกรองสำหรับประชาชนทั่วไปทั้ง4จุดก็คือพระแม่ธรณีบีบมวยผมวงเวียนรอดอกระทรวงกลาโหมและท่าช้างเช้าวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวแล้วก็แดดจัดครับเจ้าหน้าที่จึงได้จัดเตรียมร่มไว้ให้บริการโดยมีกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจมีทหารคอยดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาทยอยปล่อยแถวประชาชนรอบละประมาณ200คนใช้เวลารอเฉลี่ยประมาณ10นาทีมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 2,000 คนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือนะครับแต่งกายชุดสุภาพสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีแขนกางเกงขายาวสุภาพสตรีสวมเสื้อมีแขนสวมกระโปรงยาวคลุมเข่าหรือว่ากางเกงยาวทรงสุภาพสวมรองเท้าแบบสุภาพไม่สวมรองเท้าแตะนะครับนอกจากนี้ยังประกาศประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องขอความร่วมมือไม่แตะต้องหรือว่าสัมผัสพระเมรุมาตรตลอดจนสิ่งที่นำมาจัดแสดงไม่ดึงเด็ดเหยียบหรือว่าสร้างความเสียหายให้แก่ไม้ดอกและพันธุ์พืชและก็ขอให้ถ่ายรูปในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นห้ามใช้ไม้เซลฟี่และทิ้งขยะบริเวณที่จัดเอาไว้ให้เท่านั้นนะครับทั้งนี้ตั้งแต่เปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนจนถึงเมื่อวานนี้ก็คือ6ธันวาคมรวม35วันมีผู้เข้าชมแล้วกว่า 2,772,851 คนครับ